เช้าเนี่ยเอาทะเบียนบ้านของที่มีชื่อเรานะครับเลขหนึ่งสามอยู่ในบ้านกลางครับแต่ก็เปลี่ยนรอความชัดเจนต่ออายุเท่าไหร่อายุประมาณ30ครับตั้งแต่ลูกไหนที่ไหนที่บ้านแกนทองครับแกนทองอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วเกิดที่ไหนบ้านเกิดจริงๆตัวสถานที่เกิดจริงๆ96หมู่3ตำบลกำปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วทีนี้ไม่รู้ตาเห็นเลยครับเขาบ้านแกนทองรับมาจนถึงอายุ8ขวบถึง9ขวบแล้วก็รักแต่งเด็กแรกเลยครับจนถึง8ขวบ9ขวบพอถึง9ขวบก็จะอยู่ที่นี่หมดใครมีครอบครัวก็ค่อยย้ายออกถึงครอบครัวก็ย้ายออกบ้านส่วนตัวเขาดีๆนี่แหละใช่ไหมเพียงแต่เขามีกิจกรรมเรื่องย้ายออกไปใช่ไหมก็คือบ้านของประชาชนคนหนึ่งบ้านมีลูกชายอยู่ที่ไหนตัวที่สถานพอบ้านเชียงพอโนบ้านเชียงพอครับมีโคนี่เป็นตัวพวกแบบพวกนี้ครับอันนี้คือถ่ายสำเนามาจากบ้านเชียงพอนี่ไม่แป้นถ่ายมาจากบ้านเชียงพอที่ทำแกะอ๋อเขามีตัวจริงอยู่ที่หนังสือรับรองอันนี้อันนึงอันนี้โคกสูงอุบลรัตน์คือบ้านแกะทองนี่เรือนจำกลับมาจะได้รักษาอย่างนั้นนะเพราะว่าตัวผู้ใหญ่บ้านเองก็ไม่ได้ทำทะเบียนราษฎรอะไรภูมิลำเนาที่เขากินอยู่หลับนอนก็คืออยู่ที่บ้านใช่ครับอยู่บ้านโนนเนี่ยเดี๋ยวอยู่บ้านที่บ้านตาหรือบ้านตาเนี่ยยังไม่ค่อยได้ไปครับท่านครับวันนี้คือทางหน่วยนายมาขอบัตรประชาชนข้อมูลที่ท่านมีเป็นยังไงบ้างครับเราตรวจสอบจากฐานข้อมูลของกรมการปกครองนะครับก็พบว่าชื่อน้องหนุ่ยเนี่ยหรือชื่อจริงจตุรงค์พุ่มพวงเนี่ยนะครับถูกจำหน่ายออกจากระบบทะเบียนราษฎรแล้วนะครับเนื่องจากว่าไม่มีการเคลื่อนไหวทางระบบงานทะเบียนเบื้องต้นก็ย้ายตั้งแต่ปี43เข้าทะเบียนบ้านกลางก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียนอีกก็ถูกจำหน่ายออกไปนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นที่น่าหนักใจนะครับเพราะว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับคุณจตุรงค์เนี่ยก็ทราบความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่เริ่มต้นอายุ3ขวบ4ขวบไปอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างไล่เรียงมาตามลำดับนะครับมีสถานสงเคราะห์บ้างมีเรือนจำบ้างอะไรที่เป็นหน่วยราชการที่ เขาเข้าไปอยู่ในการดูแลนะครับสำหรับแนวทางของการที่จะทำให้เขาได้มีชื่อในทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนก็ตอนนี้เราก็จะดำเนินการอยู่2ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1คือการคืนสภาพบุคคลให้กับเขาซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทั้งเรื่องของเอกสารหลักฐานที่เขามีอยู่หรือหน่วยงานบ้านสงเคราะห์ต่างๆที่เขามีอยู่ซึ่งเราก็รับคำร้องเขาไว้วันนี้แล้วนะครับกิจกรรมเราเริ่มต้นนับหนึ่งวันนี้แล้วนะครับแล้วก็จะใช้เวลานิดหนึ่งในการทำหนังสือขอเอกสารให้หน่วยงานต่างๆที่เขามีข้อมูลนั้นรับรองเอกสารส่งมาที่เรานะครับส่วนที่สองก็คือเราก็จะสอบสวนบุคคลสำคัญที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเขาเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เพื่อนที่เคยเรียนครูที่เคยสอนอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อจะประกอบกับการพิจารณาในเชิงของเอกสารอีกส่วนหนึ่งหลังจากที่ทางอำเภอได้สอบสวนทั้งสองส่วนคือเอกสารกับบุคคลแล้วเนี่ยก็จะเสนอในอำเภอเพื่อที่จะพิจารณาอนุมัติให้คืนสภาพบุคคลโดยเราต้องขออนุมัติไปที่ส่วนกลางของกรมการปกครองนะครับหลังจากนั้นกระบวนการถึงจะเป็นเรื่องของการย้ายชื่อของเขาออกจากทะเบียนบ้านกลางนะครับซึ่งก็ไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากนะครับซึ่งตอนนี้คุณจตุรงค์นี่ก็จะมีที่อยู่ที่จะรับย้ายเข้าไปแล้วก็คือบ้านแสงตะวันนะครับโดยคุณเพชรสยามเจนอัตตานามเสนานะครับ
ซึ่งอยู่ที่179หมู่11ตำบลบ้านตาดนะครับก็จะรับย้ายเขาเข้าไปหลังจากนั้นเราก็จะทำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็กระบวนการในเชิงของงานทะเบียนเราก็จะมีประมาณนี้ครับคาดว่าใช้เวลานานขนาดไหนครับเราจะทำเร็วที่สุดเพราะว่าวันนี้เราอย่างที่เรียนไปว่ากระบวนการเริ่มหนึ่งแล้ววันนี้นะครับ เวลาที่อาจจะทำให้เราตอบคำถามตรงนี้ยากที่หนึ่งคือการขอเอกสารไปยังหน่วยต่างๆซึ่งเขาเคยอยู่ที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวข้อมูลก็จะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าตัวเขานะครับหน่วยงานต่างๆส่งให้เราเร็วเราก็ได้รวบรวมเร็วนะครับกับประการที่สองคือตัวบุคคลที่จะมารับรองก็อยู่ระหว่างการประสานงานนะครับว่าเขาพร้อมที่จะมาให้การกับเราได้อย่างไรแต่เราพร้อมวันนี้แล้วครับโอกาสที่เขาจะได้ปรับมีอะไรหลังจากนี้พอเราได้แบบประชาชนแล้วเราจะทำยังไงครับก็ทำเรื่องบวชครับแต่ก่อนจะบวชก็จะลบรอยสักมีอะไรฝากถึงสังคมไหมครับที่เราเฝ้าดูเราอยู่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะขอบคุณที่ช่วยเหลือผมนะครับผมจะเป็นคนดีในสังคมครับแล้วก็ทำงานสุจริตครับขอบคุณท่านนายอำเภอครับครับ